ับหมดเปล่าไม่มีมาปลาสวัสดีครับขอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเข้าสู่หมู่บ้านศิลปินครับบทนั้นที่นี้นะครับจะมีชื่อว่าไม่มีชื่อครับเป็นของคุณปัญญาพินทองครับศิลปินนะครับมีความต้องการที่จะนำเสนอความรู้ในความที่การบนที่ผลิตหลายสิ่งหลายอย่างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าในมิติตรงเนี้ยมันมีส่วนนึงที่มันน่าสนใจมากๆที่มันคล้ายกับสิ่งที่ผมนำไปแสดงก็คือลักษณะของการนำเส้นสายพวกนี้วิ่งเคลื่อนเข้าไปหาคนแต่ของผมจะพยายามที่จะไม่พูดถึงโครงสร้างที่เป็นวัตถุหรือว่าเป็นอะไรจริงแล้วมันก็เป็นความคิดที่มาจากแม่ครั้งหนึ่งที่ก็ช่วงหลายครั้งที่แม่มาเยี่ยมที่กรุงเทพทุกครั้งที่ท่านมาก็จะในห้องก็จะมีทรานซิสเตอร์ก็จะแม่จะเปิดวิทยุในช่องคลื่นหนึ่งก็เป็นธรรมะวัดในโรงแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเพลนแม่ก็จะไปเพลนที่วัดเนี้ยแล้วก็ช่วงหนึ่งทางวัดเนี่ยที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำคล้ายๆทำบุญเพื่อที่จะสร้างไอเขาเรียกว่าอะไรเสาอากาศกระจายเสียงเนี่ยฮะใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อที่ให้มันส่งกระจายเสียงไปรอบๆพื้นที่ที่กว้างขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเพนเสร็จบริจาคปัจจัยเสร็จท่านก็กลับมาฟังที่บ้านก็ทำทุกวันอยู่อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าบางทีเราก็แบบว่าออกไปตลาดหรือไปเดินทางออกไปท่องเที่ยวทำธุระแล้วแม่ก็เปิดทิ้งไว้เอาสิ่งที่แม่ฟังเนี่ยผ่านวิทยุเนี่ยก็คือพระท่านก็ได้ให้คืนมาก็คือไอ้เป็น MP3 ของการเทศหรือว่าบทสวดหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันเป็นข้อมูลอยู่ในห้องกระจายเสียงนั้นกลับมาที่บ้านบ้างแล้วก็แม่ก็สะสมคือความจริงผมสนใจเรื่องของ audio library ก็คือแบบว่าห้องสมุดทางเสียงซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะเริ่มจากแม่ของตัวเองก่อนว่าไม่ว่าท่านสะสมอะไรเนี่ยว่าท่านฟังอะไรเนี่ยมันเป็นลักษณะที่พูดถึงความคล้ายๆกับว่ามันแสดงออกในความที่ว่าเราต้องการที่จะฟังสิ่งเหล่านี้เราเป็นคนอย่างนี้เรามันเป็นพอร์เทรตของเราอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วงานชิ้นนี้ก็คือได้วิธีการเอาไปวางก็มันจะมีห้องหม่อนไหมอยู่อันนึงที่มันเป็นตึกที่เขาคิดว่าเขาเก็บไว้เก็บหม่อนเก็บไหมเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ล้างนะฮะผมก็เลยให้เจาะผนังด้านหนึ่งที่มันมองไปเห็นมองไปเห็นเกาะที่เกาะกลางน้ำแล้วซึ่งตอนนั้นมันก็มีสะพานเชื่อมไปที่เกาะกลางน้ำแล้วความคิดของผมก็คือว่าจะสร้างไอ้ฐานอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะยัดซิสเต็มซาวด์ซิสเต็มลงไปแล้วก็มีไมโครโฟนอันหนึ่งตั้งอยู่บนนั้นแล้วมันจะเล่นจากตรงนี้ไปในแต่ละวันจันทร์ถึงอาทิตย์ในลักษณะแรนดอมของของไอสิ่งที่แม่สะสมไว้นะฮะเป็นสายเสียงอะไรเงี้ยแต่คือเสียงมันจะไปออกที่เกาะไอเสียงไปออกที่เกาะเนี้ยแล้วเสียงมันจะไปตามลมพัดไปเรื่อยๆวนไประหว่างข้างๆเขาแล้วก็คือมันจะได้ยินแว่วๆไปอยู่ทุกที่ว่าจะมีเสียงของพระเทศบทสวดหรือว่าเสียงของเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรต่างๆหมอลำลำซิ่งลำกรอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่แม่ฟังแต่คือก็มันก็เป็นเหมือนมันเป็นสิ่งธรรมดามากที่มันเกิดขึ้นคนก็จะไม่พยายามสังเกตว่ามันเป็นงานชิ้นหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าผมว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นในลักษณะที่เราได้ยินเสียงเป็นเสียงมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้